พ่อแม่พี่น้องจ้าน้ำครับน้ำแม่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าฝรั่งฝั่งคงคนหนองคายอำเภอพลวิสัยวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องไปฉีดวัคซีนนะคะวันนี้วันไอ้ครบกำหนดนัดไปฉีดวัคซีนเข็มที่2นะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าจะเป็นยังไงรอดูรอชมกันนะคะเข็มแรกฝรั่งฝั่งโขงไปฉีดมาแล้วจ้าของไฟเซอร์นะคะอาการบ่มีหยังจ้ะฉีดมาอาการปกติจ้ะเข็มแรกบ่แพ้บ่มีไข้บ่เจ็บบ่หยังจ้ะธรรมดาปกติทุกอย่างจ้ะแต่วันนี้จะไปฉีดเข็ม2มารอดูกันนะคะว่าจะอาการจะเป็นยังไงมั่งนะคะพอไกลบ้านปันไหนจะเดินไปไอ้นี่ไม่หยิบขวดน้ำให้มัวหน่อยป่ะตามฝรั่งฝั่งโขงไปเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าองตัวนี้ไปด้วยจ้ะป๋าไปด้วยเอารถไอ้นี้ไปเอาอีกดี้ไป2คันจะไปลากของกินมาด้วยตอนกลับมาจ้ะนี่จ้ะไปจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเราจะมาเล่าเรื่องไปฉีดวัคซีนมาเข็ม2ต่อเนาะจ๋าเนาะเราไปฉีดกลับมาแล้วหลังจากที่เราไปฉีดกลับมาแล้วจ้าเราจะมาเล่าให้ฟังนะจ้าว่าเป็นยังไงอาการจะมีอะไรบ้างเฮาไปฉีดมาแล้วตื่นขึ้นมาเฮารอเบิ่งว่าจะมีอาการอีหยังแน่เนาะจ้าคือมื้อนี้เนาะจ้าเนาะไปฉีดมื้อวานนี่มื้อนี้ตื่นขึ้นมาจะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะจ้าเนาะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับไอ้ผู้ที่เพิ่นย่านหรือเพิ่นไอ้บ่กล้าไปฉีดเนาะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปฉีดเลยจ้าใครที่ยังบ่ฉีดเนาะจ้าเนาะบ่เป็นหยังจ้าฝรั่งฟังโค้งไปฉีดเข็มแรกกะบ่มีปฏิกิริยาอีหยังเลยจ้ะเข็มแรกผ่านไปไฟเซอร์นะคะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยธรรมดาจ้ะบ่เจ็บบ่ปวดบ่ไข้เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเข็ม2ก็ได้ไปฉีดเมื่อวานนี้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าหลังจากไปฉีดกลับมาบ่มีบ่เป็นหยังจ้ะเมื่อวานนี้ก็บ่ปวดตรงนี้จ้ะฉีดตรงนี้เมื่อวานก็บ่ปวดกะเลยรอเบิ่งอีกคืนนึงตื่นขึ้นมาว่าจะมีไข้หรือว่าปวดบ่อีหยังบ่จ้ะก็คือมื้อนี้เนาะจ้ะเนาะบ่ปวดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ายกได้สบายนี่จ้ะยกได้สบายเลยจ้ะบ่ปวดบ่หยังจ้ะบางครั้งจะมีตึงอยู่1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็หายแล้วจ้ะบ่เป็นหยังธรรมดาจ้ะปกติเมื่อจ้ะไม่มีไข้นะคะไม่มีไข้ไม่ปวดไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยจ้ะเข็ม2จ้ะเข็ม2ก็คือเก่าจ้ะบ่เป็นหยังจ้ะบ่มีเมื่อยบ่มีไข้บ่มีเจ็บหยังเลยจ้ะของไฟเซอร์นะคะที่ฉีดอาการธรรมดาปกติจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ากะบ่รู้เนาะจ้ะว่าเป็นหยังคือบ่ปวดบ่เมื่อยอีหยังเนาะจ้ะเนาะธรรมดาเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปฉีดเด้อจ้ะเด้อใครที่ยังไม่ฉีดตอนไปฉีดเสร็จเขาก็จะมีเอกสารมีอีหยังให้เนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะเอกสารก็จะมีให้2ใบนะจ๊ะฉีดเสร็จฉีดเสร็จปุ๊บเขากะจะให้ไอ้มานั่งรอ15นาทีดูอาการจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าพอถึง15นาทีเขากะจะปิ้นใบเอกสารที่ว่าเฮาฉีดแล้วเรียบร้อยมาใบให้เฮาถือเนาะจ๋าเนาะว่าฉีดอยู่ไอ้หม่องใดหมอซื้อหยังที่อยู่หม่องใดอีหยังน่ะจ้าเฮาฉีดเข็ม2แล้วเรียบร้อยอีหยังประมาณนี้เนาะจ๋าเนาะเอกสารถือไว้ไปใส่มาใส่น่ะจ้าดีจ้าฉีดออกมาแล้วก็โอเคอยู่จ้าบ่เป็นหยังสักอย่างไม่ยุ่งวุ่นวายด้วยจ้าเร็วจ้าไป
บอกว่ามีนัดเวลานี้เวลานี้เขาก็เซ็กซื้อแล้วแล้วก็ยื่นเอกสารว่าฉันมาฉีดเข็ม2เด้อเข็มแรกฉันฉีดมาแล้วเขาก็เบิ่งตามรายชื่อจ้ะตามรายชื่อเสร็จเขาก็ให้เอกสารมากรอกพอกรอกเสร็จปุ๊บก็ไปนั่งรอมาถึง2นาทีจ้ะเพิ่นก็ฉีดให้เลยพอฉีดปุ๊บแล้วแล้วก็ออกมานั่งรออีก15นาทีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแล้วก็ได้ใบออกมาจ้ะว่าตรวจเสร็จทำเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเอกสารเรียบร้อยครบแล้วจ้า2เข็มผ่านไปด้วยดีนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าก็โอเคอยู่เนาะจ๋าเนาะเพราะว่าบ่มีไข่บ่มีหยังก็ดีอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าฉีดแล้วก็แล้วเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ารักษาสุขภาพนะจ๊ะเป็นกำลังแรงใจให้ทุกผู้ทุกคนเด้อจ้าเด้อผ่านพ้นไปด้วยดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าทุกคนสู้ๆเด้อจ้าขอให้ทุกคนผ่านพ้นไอ้โรคภัยไข้เจ็บเด้อจ้าเด้อทุกผู้ทุกคนมื้อนี้ฝรั่งฟังคงกับบ่มีหยังหลายจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าจะมาเล่าไอ้ที่ว่าไปฉีดวัคซีนมาให้พ่อแม่พี่น้องฟังจ้าว่าผลออกมาเป็นจังใดแน่มีอาการแบบใดแน่เผื่อบางคนที่เพิ่นย่านเนาะจ้ะเนาะบางคนที่เพิ่นย่านยังบ่กล้าไปฉีดก็มีจ้ะฝรั่งฟังคงไปมาแล้วบ่มีอาการหยังเด้อจ้ะเด้อสบายหมดทุกอย่างจ้ะไข้ไม่มีไม่เจ็บไม่ปวดจ้ะยกแขนอะไรได้หมดธรรมดาจ้ะเนี่ยใครที่ยังไม่ฉีดก็ไปนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฟังคงก็มาบอกแค่นี้นะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อจ้ะเด้อฝากไอ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฝรั่งฝั่งโขงด้วยเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ